สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสุขภาพตาของผมหน่อยโดยการเปรียบเทียบภาพสแกนตาหรือที่เรียกว่า OCT นะฮะผมรับการผ่าตัดตาขวานี้เนื่องจากมองภาพไม่ชัดปิดเบี้ยวสาเหตุมาจากมีพังผืดที่เกิดจากกุลลูกตาที่เสื่อมสภาพเนี่ยมันไปเกาะแล้วมันก็ดึงทำให้จอประสาทตารับภาพเนี่ยหนาขึ้นโป่งขึ้นภาพพโยเยไม่ชัดนะนานวันเข้ามันก็มากขึ้นเรื่อยๆก็ถึงเวลาต้องไปหาแพทย์ก็แพทย์ก็ทำการผ่าเรียบร้อยนะฮะก็ผ่าไปแล้วเป็นเวลา47วันนะถึงวันที่47วันนะครับหลังจากที่ผ่าไปประมาณ 3-4 อาทิตย์ก็มีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นก่อนหลังผ่าไม่นานอ่ะดีขึ้นเยอะยิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่มันก็แย่ลงในอีกไม่นานนักเนื่องจากเป็นอาการแทรกซ้อนปกติแต่เกิดขึ้นน้อยประมาณ 2-3% ที่อเมริกาจากการผ่าตัดต้อกระจกผมเปลี่ยนเลนส์ตาด้วยเนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนแล้วมันในอนาคตไม่เกิน5เดือนเนี่ย5เดือนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเลนส์ตาธรรมชาติเสื่อมแล้วก็ต้องผ่าตัดอยู่ดีที่เรียกว่าต้อกระจกนะครับเปลี่ยนไปซะเลยซิเลนส์อาจเจ็บตัวครั้งเดียวการเปลี่ยนต้อกระจกก็ดีการผ่าลอกพังผืดเจาะตาเข้าไปลอกพังผืดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเจาะประสาทตาบวมเรียกว่าบวมน้ำเนื่องจากมีถุงซิสไปแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยประมาณ 2-3% ที่อเมริกาผมก็กลายเป็นอเมริกันไปเรียบร้อยก็เกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูภาพเปรียบเทียบนะฮะนี่คือภาพเปรียบเทียบ4สแกนด้วยกันภาพแรกบนซ้ายเมื่อวันที่21เมษาก็คือก่อนผ่าเดือนหนึ่งขวาบนหลังจากผ่าไปแล้ว18วันก็วันที่9มิถุนาเรียบนะก่อนผ่าไม่เรียบนะแล้วก็มาถึงปัญหาที่เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อวันที่30มิถุนาก็โป่งนะบวมน้ำแบบนี้อาจจะให้ดูทีละภาพดีกว่าอันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ดีขึ้นนะดูแต่ละภาพแล้วกันนะครับ ภาพแรกเมื่อวันที่21เมษายนก่อนผ่าเดือนหนึ่งพังผืดเต็มเลยแดงๆนี่คือ IOM เป็นเนื้อเยื่อปกติข้างบนนี่คือบนลูกตานะล่างสุดนี่ก็คือสุดทางของลูกตานะลูกตาก็สุดทางตรงนี้ก็บวมนี่คือบวมปกติมันจะเว้าลงมานะถ้าใครตามซีรีส์ผมก็จะรู้ก็ลอกไปออกไปเรามองไม่เห็นนะฮะพังผืดเพราะว่าเขาเอา IOM มาเลเบลทับไปซะก็ผ่านไป18วันหลังผ่าวันที่9ก็ไป follow up เรียบเลยนะฮะเรียบแต่เห็นอาการโป่งแล้วลองเปรียบเทียบดูกับก่อนผ่ายับยูยีบวมเรียบร้อยนะฮะหลังผ่าอาการบวมด้านข้างยุบลงแต่ตรงกลางโป่งขึ้นแต่ผิวเรียบนะฮะหมอก็บอกรอไปก่อนสังเกตดูจะเห็นซิสก้อนเล็กๆโผล่มาละแต่หมอบอกอาจจะยุบก็รอไปจากนั้นมันก็มัวมากเลยผ่านไป3สัปดาห์ก็ต้องไปหาแพทย์ละก็จะพบถุงลมถุงซิสโป่งขึ้นมาแบบที่เห็นเนี่ยแล้วก็เป็นภูเขาเลยอันนี้คือเรียบร้อยเกิดอาการแทรกซ้อนนะเรติน่าบวมหมอก็สั่งหยอดยาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากหยอดไปแล้วสัปดาห์หนึ่งไปพบแพทย์เมื่อ2วันก่อนครบสัปดาห์ครบ8วันนี้ครบ8วันแต่ตอนครบสัปดาห์ไปหาหมอก็ถุงซิสแตกไปถุงละนะฮะก็ดีขึ้นแต่ก็ยังบวมน้ำอยู่อ่ะก่อนหยอดยาหลังหยอดยาก่อนหยอดยาหลังหยอดยาอาทิตย์หนึ่งก็นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโชคไม่ดีอยู่ใน 2-3% แต่โชคดีก็คือมันหายได้โดยการหยอดยาผมกินยาไม่ได้นะเคยคุยไปละทีนึงก็รอต่อไปฮะเราหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นก็ให้การศึกษาโดยใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้คุยกันต่อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย